ที่สร้างนักสำรวจโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการคุณยายเขากำลังทำอะไรอยู่เหรอคะทอผ้าจ้ะแล้วนี่เขาเรียกว่ากี่หรือหูดจ้ะตามใต้ถุนบ้านของชาวชนบทแทบทุกหลังเลยก็มักจะมีกี่ทอผ้าอย่างนี้เนี่ยอยู่มากและที่เด็กๆเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยก็คือเครื่องหั่นปั่นและก็ตีเพื่อให้ได้เส้นได้ขึ้นมาหมายความว่าคนสมัยก่อนต้องทำเส้นได้ขึ้นมาเองโดยใช้เครื่องมือทั้งหมดนี่เหรอคะใช่แล้วจ้ะจากเมล็ดฝ้ายเป็นปุ๋ยฝ้ายจนกลายมาเป็นเส้นได้ไม่ง่ายเลยนะพอเราได้เส้นได้มาแล้วจึงมาทอเป็นผืนผ้าโดยใช้กี่หรือหูนี่ไงจ๊ะแล้วเขาทอกันยังไงล่ะคะคุณลงชาวบ้านเนี่ยเขาจะนำเส้นได้ซึ่งทำมาจากฝ้ายก็ได้ไหมก็ได้มาขัดกันโดยขึงเส้นได้จำนวนหนึ่งเป็นหลักเรียกว่าเส้นยืนแล้วใช้เส้นได้อีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเส้นพุ่งสอดตามขวางของเส้นยืนเมื่อสานกันก็จะเกิดเป็นผืนผ้าแล้วถ้าคนทอผ้าใช้วิธีสอดได้สีสลับกันก็จะทำให้เกิดเป็นลวดลายสวยงามแตกต่างกันไปทำไมกี่ตรงนู้นมันไม่เหมือนกับกี่เครื่องนี้เลยคะก็กี่ทอผ้าเนี่ยมันมีอยู่มากมายหลายแบบแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยก็จะเป็นแบบพื้นบ้านโบราณใช้โครงไม้ขนาดเล็กที่เรียกว่าฟืมเล็กและใช้ขนเม่นช่วยเก็บลายเหมาะสำหรับทอผ้าที่ต้องการความละเอียดผ้าหน้าแคบอย่างผ้าตีนจกผ้าขิดต่อมาได้พัฒนาปรับโครงไม้ให้ใหญ่ขึ้นทำให้ได้ผ้าทอที่หน้ากว้างขึ้นนอกจากนี้ยังมีกี่กระตุกที่ช่วยทำให้ทอผ้าได้เร็วขึ้นเพราะใช้มือกระตุกกระสวยให้พุ่งไปพุ่งมาอย่างรวดเร็วเหมาะกับการทอผ้าที่ไม่ค่อยมีลวดลายมากนักอย่างเช่นผ้าขาวม้าผ้านุ่งแล้วเมื่อกี้นี้ที่คุณลุงบอกว่าใช้ขนเม่นช่วยเก็บลายได้นี่มันหมายความว่ายังไงเหรอคะขนแม่นเนี่ยใช้ทำลวดลายบนผ้าจกโดยใช้ขนแม่นจกหรือควักเส้นได้จากด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นยืนเวลาทอผ้าคนทอจะใส่ลวดลายที่คิดและก็จำลงไปด้วยโดยจะจำได้เองว่าแต่ละแถวต้องจกอย่างไรผ้าตีนจกแต่ละผืนจึงใช้เวลาทอค่อนข้างนานมากนี่หนังสือสารานุกรมไทยบอกไว้ว่าผ้าสิ้นตีนจกในแต่ละแห่งก็จะมีรูปแบบระเบียบรายที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองผ้าสิ้นตีนจกบ้านครูบัวมักจะมีสีดำเพราะใช้ได้ยืนและได้พุ่งเป็นสีดำมีลายประกอบไม่มากทำให้เห็นลายหลักที่จงไว้ชัดเจนลายที่นิยมมีลายดอกเซียนลายก้องแก้งลายนกคู่กินน้ำโฮบเต้าน่าทึ่งจังเลยนะคะกว่าจะได้ผ้ามาผืนหนึ่งต้องรู้ต้องคิดต้องทำอย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะมาพิพิธภัณฑ์ก็ดีอย่างนี้นอกจากจะได้ความรู้แล้วเรายังได้เห็นความสำคัญของผ้าทอมือมากขึ้นด้วยโอ้ยลุงก็ดีใจนะที่พาเด็กๆมาพิพิธภัณฑ์เนี่ยทำให้เด็กๆได้เห็นคุณค่าที่มันซ่อนอยู่ในลวดลายของผืนผ้าร่วมสนับสนุนของรางวัลโดยสำนักพิมพ์บุ๊กเวฟสนุกฉลาดปราศจากพิษภัยร่วมสร้างนักสำรวจโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ